ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดตากค่ะสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุไวฮาร์ทจังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านญาติธรรมนะคะก็อย่างน้อยๆรายการธรรมวลีเราก็ออกอากาศหลักๆอยู่ทางสถานีวิทยุที่คลื่นของจังหวัดเลยคลื่นของจังหวัดตากแล้วก็ถึงไปตรงช่วงวัดป่าสะพาน2เนี่ยจะติดกับสุโขทัยค่ะก็จะติดไปกับสุโขทัยบางส่วนนะคะก็จะได้ฟังด้วยนะคะแล้วก็ไทยธานีต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้แทบจะรับฟังกันทั่วจังหวัดเลยนะคะถึงนครสวรรค์บางส่วนแม่วงไปทางนั้นนะคะเคยไปทางนั้นแล้วมีญาติธรรมมาทักอยู่ค่ะก็ฟังรายการธรรมวลีญาติธรรมที่เป็นแฟนคลับเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าเป็นผู้ที่แบบมีความจำแม่นมากแค่ได้ยินเสียงอะค่ะก็รู้แล้วว่าเป็นเราหรือบางทีเราประกาศว่าเราจะไปเนี่ยไปรอหาเลยขอบคุณมากๆค่ะนะคะเหมือนกับมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วไปที่นาแห้วสมัยก่อนเนี่ยวัดป่าจริยธรรมของเราเนี่ยคลื่นเนี่ยไปไกลมากค่ะนะคะก็ไปที่นาแห้ว ไปขอซื้อของตอนนั้นไปซื้อเมคคาเดเมียจำได้ว่าเมคคาเดเมียเนี่ยหลักในการซื้อของเจ้าของก็คือเม็ดแตกค่ะมันจะมีเม็ดสวยๆเม็ดแตกครึ่งเม็ดแตกละเอียดเขาจะขายหลายเกรดตัวเองส่วนใหญ่จะซื้อเกรด B หรือต่ำมา B กินค่ะเพราะว่าคำนวณถึงคุณภาพแล้วอะมันได้เหมือนกันแต่มันเพียงแค่หน้าตามันไม่สวยก็เลยจะเลือกเกรดไม่ค่อยดีกินนะคะเพราะว่าเกรดในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงคุณภาพค่ะมันหมายถึงความสามารถในการเคาะพลาดมันก็แตกเยอะเคาะไม่พลาดมันก็แตกน้อยก็เลยปกติถ้าเลือกเป็นอาหารเนี่ยก็จะเลือกเกรดไม่ค่อยสูงไม่ว่าจะเป็นผักหรือเป็นผลไม้อะไรพวกเนี้ยก็จะไม่เลือกเกรดสวยเพราะว่าคุณสมบัติมันเท่ากันแค่หน้าตามันไม่สวยมันก็ต้องเคี้ยวกลายเป็นอาหารใหม่อาหารเก่าแล้วถ้าเกิดว่าเราเคยปฏิบัติธรรมอะค่ะเราเคยรักษาศีลเราเคยเจริญภาวนาเนี่ยเราจะรู้ว่าอาหารเนี่ยพอมันเข้าไปในปากแล้วเนี่ยมันก็จะมีคุณค่าเท่ากันไม่ว่ามันจะหน้าตาดีหรือหน้าตาไม่ดีเนี่ยมันก็กลายเป็นอาหารเก่าอยู่ดีนะคะอาหารใหม่อาหารเก่าเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เลือกซื้ออาหารเนี่ยหรือแม้กระทั่งไปเลือกที่ร้านขายนะที่ร้านขายผลไม้เนี่ยหรือขายผักบางทีนะคะก็จะดูว่าถ้าผิวบางทีเนี่ยรูปร่างมันไม่สวยอะอย่างมะละกอฟักทองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่รูปร่างมันไม่สวยอะค่ะจะเลือกลูกที่ไม่สวยมาถึงมันจะราคาเดียวกันเพราะว่าเอาบุญเพิ่มขึ้นตรงที่ว่าถ้าเราเอาไอ้ที่มันขี้เหร่ไปเนี่ยแม่ค้าเขาจะได้ขายไอ้ที่ดีๆได้อะค่ะแต่ถ้าเราเอาไอ้ที่ดีๆไปเนี่ยไอ้มันที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็ขายยากแล้วพอมันปอกเปลือกแล้วอะไรแล้วเนี่ยคุณภาพมันก็เหมือนกันก็เลยไม่ได้คิดว่าเราต้องเอาผลไม้หน้าตาดีๆไว้บางอย่างมันต้องปอกเปลือกอะเป็นเรื่องทำไมเปลือกสวยๆมันมีจุดมีอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคะเพราะถ้าเกิดเราปฏิบัติธรรมเราจะรู้ว่ามันเป็นคุณค่าของอาหารมันเท่าเดิมถ้าเราใช้พิจารณาโดยแยบคายสักนิดนึงเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องอะไรนะเป็นแบบนั้นหรือมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นไปที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยเนี่ยแหละค่ะตอนนั้นจำได้ว่าไปซื้อน้ำปานะแล้วก็ไปซื้อโอวัลตินซื้อกาแฟอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านขายคล้ายๆซูเปอร์มาร์เก็ตอะค่ะร้านขายแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นอะเป็นร้านขายสะดวกซื้อของญาติโยมที่เขาเปิดอยู่แถวๆในเมืองก็เลยไปซื้อก็ปรากฏว่า
พอเราถามเขาอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้ละเขาไม่รู้จักหน้าเราเลยนะคะพอเขาได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยเขาถามว่าใช่อาจารย์ธรรมวรีไหมโอ้โหแฟนคลับตัวจริงจริงๆเลยค่ะใช่อาจารย์ธรรมวรีไหมเราก็บอกว่าใช่ค่ะเขาก็เลยบอกอ๋ออาจารย์ธรรมวรีเหรอฟังทุกวันเลยครับตอนนั้นเป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ชายบอกฟังทุกวันเลยครับก็เลยทำบุญมาด้วยเลยนะเจ้าของร้านตอนนั้นเป็นผู้ชายเป็นเจ้าของร้านบอกผมฟังอาจารย์ทุกวันเลยครับก็เลยให้โอวัลตินมาอีกสักประมาณ 3-4 ซองได้ห่อนะคะเป็นแพ็คๆเขาขายเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตอะค่ะก็ถือว่าไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนเลยได้ยินเสียงอย่างเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเสียงที่มันผ่านเครื่องส่งของวัดป่าจริยธรรมเนี่ยที่ท่านฟังกันเพราะๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเสียงอาจารย์ธรรมวรีถ้าอยากจะฟังเสียงจริงเนี่ยต้องมาฟังหน้าเฟซหน้าเฟซเนี่ยคือเสียงจริงถ้าเกิดผ่านวิทยุทางวัดป่าจริยธรรมเนี่ยมันผ่านการมิกคือมีการแต่งเสียงในระดับนึงเสียงมันก็จะเพราะใครๆก็โอ้ยเจออาจารย์ธรรมวรีที่วัดป่าจริยธรรมโอ้ยอาจารย์ธรรมวรีเสียงเพราะจริงๆเลยอะไรเงี้ยเราก็มันมิกจริงๆแล้วเสียงเราไม่ได้เพราะขนาดนั้นนะคะทีนี้สวัสดีค่ะคุณเหมียวนะคะก็วันนี้เป็นวันพระค่ะวัดภูจวงตอนนี้หลวงตาสีอายุ80กว่าแล้วค่ะแข็งแรงเดินไปเดินมาสะดวกอยู่เป็นมหาด้วยนะคะสอบประเรียนทำ3ประโยคได้เป็นนักเรียนบาลีของวัดเราลืมไปเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยทางเลขาของท่านรองเจ้าคณะจังหวัดติดต่อมาเราลืมหลวงตาสีไปค่ะแจ้งว่ามีนักเรียนบาลีอยู่กี่ท่านเราก็บอกเราลืมหลวงตาสีไปว่าเป็นนักเรียนบาลีอีกท่านหนึ่งที่อายุเยอะมากของวัดภูจวงแต่ว่าท่านไม่ได้มาเข้ามานั่งเรียนอาจจะเข้าบ้างบางช่วงเท่านั้นนะคะเพราะท่านอายุเยอะท่านก็ขอดูเองต้องเดินขึ้นเดินลงอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะพี่ธนิดาวันนี้พอจัดรายการเสร็จเนี่ยก็คงจะไปสอนกรรมฐานให้กับโยคีใหม่แป๊บนึงดังนั้นมาก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพอีกแล้วค่ะไปวัดโพท่านที่อยู่ทางกรุงเทพมีโอกาสเจอกันที่วัดโพค่ะนะคะช่วงเย็นๆนัดกับเพื่อนๆนิสิตปริญญาเอกค่ะที่วัดโพไปแสดงมุทิตาสักการะกับครูบาอาจารย์ท่านเจ้าคุณต้องขออภัยนะคะสมณะใหม่นี่ยังพูดไม่ถูกเอาชื่อท่านจริงๆแล้วกันนะคะท่านเจ้าคุณเทียบท่านเป็นผอ.สถาบันพระไตรปิฎกของมจร.ตอนนี้ตำแหน่งท่านในมจร.เป็นไม่แน่ใจนะคะว่าท่านจบปริญญาธรรม9ประโยคนะคะแล้วก็เป็นจบด็อกเตอร์นะคะจากประเทศอินเดียแล้วก็เป็นรองศาสตราจารย์นะก็เป็นหลายอย่างในทางวิชาการแล้วก็ทางธรรมด้วยแล้วก็ทางเรียนทางโลกปริญญาเอกเนี่ยถือว่าเป็นทางโลกนะคะทางกลุ่มของนักวิชาการด้วยกันเขาจะคัดปริญญาเอกเนี่ยถึงจะเป็นปริญญาเอกทางด้านพุทธศาสนาก็เป็นทางโลกอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยค่ะเรียนปริญญาเอกก็จริงแต่ก็เป็นทางโลกเพราะว่าทางธรรมจริงๆก็คือปริญญาธรรม9ประโยคนะคะเราไม่ได้เรียนทางสายปริญญาโดยตรงหรือว่าอภิธรรมอาจารย์ธรรมวรีจบอภิธรรมปริญญาตรีค่ะนะคะไม่ใช่อภิธรรมที่เป็นอภิธรรมโชติกะแต่ก็จบหลักสูตรเนี่ยหนังสือเล่มเดียวกันค่ะเรียนเหมือนกับอภิธรรมโชติกะเลยนะคะจนถึงมหาตรีมหาเอกเลยค่ะนะคะก็ได้บุญด้วยกันค่ะคุณเหมียวเป็นยังไงบ้าง นะคะพูดถึงวันนี้เนี่ยมันนึกถึงตอนเช้านะตอนเช้ามันนึกถึงพยายามที่จะเอาธรรมะที่มันเป็นธรรมะลึกซึ้งทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตนำมาพูดคุยกันให้มันเกิดประโยชน์ในปัจจุบันนะคะนำมาพูดคุยกันเมื่อเช้านะพอดีได้เปิดฟังไม่แน่ใจว่าท่านชื่ออะไรเป็นนักพูดท่านก็พูดถึงเป็นนักจิตวิทยาปกติชอบฟังจิตวิทยาคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะเรียนพุทธศาสนาเนี่ยสนใจจิตวิทยาชอบเรียนรู้คนมันมีความสุขกับการเรียนรู้
แล้วมันก็ปีใจเป็นกลางพอในการเรียนรู้คนไม่มีเอียงในการเรียนรู้ทุกอย่างเนี่ยมันเอียงไม่ได้ค่ะถ้าเอียงข้อมูลมันจะดิบมากมันจะไม่ได้ข้อมูลดิบมันจะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนแต่ถ้าเกิดเราไม่เอียงเนี่ยในการเรียนรู้คนเนี่ยดีถึงเราจะรักหรือคนที่ไม่ดีถึงเราจะเกลียดมันต้องออกมาตามมาตรฐานของการวิเคราะห์สมมติเรารักคนนี้พิเศษเลยแต่คนนี้นิสัยมันแย่มากเลยเนี่ยแย่ก็คือแย่รักก็คือรักต้องแยกออกจากกันค่ะถ้าคุณยังแยกระหว่างความนิสัยแย่กับแยกนิสัยความรักส่วนตัวไม่ออกเนี่ยคุณจะไม่มีทางเป็นนักวิชาการที่ดีหรือไม่สามารถจะเป็นนักปฏิบัติที่ดีได้เลยมันต้องแยกออกจากกันได้ระหว่างความคุ้นเคยส่วนตัวกับความถูกต้องเป็นแบบนั้นทีนี้ท่านก็พูดถึงเรื่องของทำให้นึกถึงอะค่ะว่าชอบจิตวิทยาเพราะว่ามันได้เรียนรู้คนมันเรียนรู้แล้วมันมีความสุขกับการเรียนรู้อะที่มันมีความสุขเพราะมันเป็นกุศลไงทีนี้ถามว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นจากอะไรความทุกข์มันเกิดขึ้นจากจิตค่ะจิตเนี่ยทั้งกุศลทั้งอกุศลเลยนะคะฟังดีๆนะคะไม่ใช่ว่ากุศลอย่างเดียวจะไปเห็นความสุขอย่างเดียวไม่ใช่ฝืนคำสอนพระพุทธเจ้าต้องฟังให้จบก่อนว่าแม้กระทั่งกุศลเองเนี่ยที่เรายึดมั่นถือมั่นกุศลเองที่เรายึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักอภิธรรมเนี่ยจะมีจิตที่เป็นกุศลอยู่8แบบคือกุศลที่ประกอบด้วยปัญญากับกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะพร้อมที่จะทุกข์เสมอเสียงเริ่มดังแล้วค่ะต้องปรับกำลังจะปรับวิธีการพูดใหม่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปกราบท่านอาจารย์แม่ชีณัฐยาวันเปรมสกุลค่ะประธานมูลนิธิโพธิวันนาไปกราบท่านสิ่งหนึ่งที่ได้เนี่ยเราไม่สงสัยเลยว่าทำไมคนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะแบบมันกลัวเราอะไรเราเพราะอะไรเราดูจริงจังนะคะพอเราจริงจังเราเป็นคนเป๊ะคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเขารักเราไงคะเขาก็จะอยากให้เราเนี่ยพอใจก็เลยกลายเป็นว่าเขาพยายามที่จะทำให้เราดีใจแล้วก็ชอบซึ่งมันยากมันก็ระแวงแต่พอไปใกล้ๆกับท่านอาจารย์แม่ชีณัฐยาวันมันเย็นค่ะเข้าไปท่านก็จะพูดเย็นยิ้มซึ่งมันเป็นรอยยิ้มเมื่อ30ปีที่แล้วท่านเป็นยังไงเนี่ยท่านก็เป็นอย่างนั้นเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชลิตขอบคุณมากค่ะนะคะวันนี้จะเข้ามจร.ไม่ใช่ค่ะไปวัดโพค่ะไปกราบท่านเจ้าคุณเทียบค่ะซึ่งท่านเป็นประธานเล่มค่ะอาจารย์ค่ะแต่ท่านรับสมณศักดิ์ค่ะคงไม่ได้คุยอะไรเยอะแต่ก็ไปกราบท่านค่ะนะคะก็เป็นท่านเป็นครูบาอาจารย์อีกท่านนึงนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยเรื่องของการเรียนกราบขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะนะคะทีนี้ต่อนะท่านอาจารย์วิชีรัชยาวันเนี่ยท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ตัวเองรู้จักมานานมากต้องบอกอย่างนั้นเลยแล้วเจอทีไรเนี่ยที่เราพูดกันไปเมื่อวานสมานัตตาพลังมันเป็นพลังของความมั่นใจมันเป็นพลังของความสำเร็จเราลองคิดถึงความจริงที่บางครั้งเนี่ยเราเจอคนเนี่ยเคยเจอคนอยู่ยกตัวอย่างเช่นเราพลังของความมั่นใจมันนะคะที่มันไม่เสมอต้นไม่เสมอปลายเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นยังไงในชีวิตจริงมีครั้งหนึ่งนานมาแล้วเรื่องนี้เล่าบ่อยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณวันชัยเรื่องนี้เล่าบ่อยมีครั้งหนึ่งไปปฏิบัติธรรมค่ะไม่ได้ทำค่ะไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปเจอคนนินทา ไปเจอคนนินทาระยะเผาขนค่ะคือเราอะนอนหลับอยู่เรานอนหลับอยู่แล้วเขาก็นินทาอยู่ข้างๆเราเนี่ยแหละค่ะนินทาเราอะทั้งคืนเลยเราก็ได้ยินอยู่ว่าแบบเสียหายๆแล้วนะคะคือมันเรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นจากคนที่นินทาเนี่ยคงขาดสติด้วยความที่ว่าเขาอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ในใจมาด้วยกันค่ะ
ท่านญาติธรรมคะมาด้วยกันเดินทางมาปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยแหละมาด้วยกันเลยแล้วปรากฏว่าคนที่เขาเจอเราเนี่ยเขาก็ชมที่เจอเราที่วัดที่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็ชมเราเขาบอกว่าเออน้องคนนี้น่ารักเนอะอย่างงู้นอย่างนี้ก็ชมเราค่ะปกติตัวเองเป็นคนที่ขี้เกรงใจโดยนิสัยส่วนตัวนะคะบางทีเนี่ยไม่เข้าหาใครไม่ได้หยิ่งนะคะเกรงใจค่ะพูดอะไรเยอะแบบก็ไม่กล้าอะไรเงี้ยเป็นคนขี้เกรงใจคนไม่กล้าอะไรเยอะก็ปรากฏว่าพอพี่คนนี้ชมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันคงจะเป็นสิ่งอะไรลึกๆอยู่ในใจของเขาอะที่มันซ่อนอยู่แล้วมันไปกระแทกออกมาแล้วเขาขาดสตินะคะนี่กำลังพูดถึงหลักอภิธรรมสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลเรากำลังพูดถึงหลักอภิธรรมว่าจิตเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่คนเราเนี่ยมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่เนี่ยลึกๆที่ก้นใจเนี่ยมันมีทั้งความดีแล้วก็ความชั่วค่ะสวัสดีค่ะพี่ตูนะคะทีนี้ปรากฏว่าเขาชมเสร็จปุ๊บไอพี่คนนี้ก็ขึ้นมาเลยค่ะอ๋อขอโทษนะคะเขาแทนเราว่าอีนี่เลยแล้วตอนหน้าเนี่ยเขาเป็นคนน่ารักมากมันสวนทำตัวไม่ถูกเอางี้ดีกว่าเราเนี่ยพอเราได้ยินแล้วเนี่ยเราทำตัวไม่ถูกเลยนะขึ้นเราว่าอีนี่เลยค่ะอ๋ออีนี่แล้วมันอย่างนั้นมันอย่างนี้โอ้โหเราเฮ้ยที่เรานั่งมาด้วยกันเนี่ยนิสัยขนาดนี้เลยเหรอนอนฟังอยู่นะรับไม่ได้นะลึกๆอยู่เนี่ยแต่ก็ไม่ขึ้นมาทำอะไรฟังจนจบค่ะอดทนฟังจนจบใกล้ๆเลยนอนฟังเขาด่าเราอะแต่ก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยฟังแล้วเราได้อะไรก็คือเห็นความคิดที่เขามีต่อเราเอาให้จบค่ะใครด่าเราเนี่ยอย่าไปเถียงค่ะใครนินทาเราเนี่ยอย่าไปตอบโต้ค่ะเอาให้จบค่ะเราต้องอดทนค่ะอดทนนี่แหละเป็นบุญที่เรากำลังสะสมบารมีสู้กับกิเลสของเราในใจที่มันจะออกมาต่อสู้กับคนอื่นเนี่ยเราต่อสู้กับกิเลสของเราดีกว่าเราอย่าไปสู้กับใครฟังให้มันจบฟังจนจบรู้เลยว่าคนคนนี้เนี่ยคิดอะไรกับเราอะทีนี้มาเล่าต่อที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมานัตตาพอเช้าขึ้นมาตอนนี้เขาเป็นด็อกเตอร์แล้วนะคะเป็นอาจารย์สอนนี่ต่างหากพอเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาก็มาถามบอกว่าน้องเป็นยังไงคะเมื่อคืนนอนสบายไหมคะสวัสดีค่ะพี่ตุ้มเขาก็มาถามเราก็ยิ้มสบายดีค่ะมันโกหกอะนะคะแต่ก็สบายหลังจากที่เขาด่าเราเสร็จแล้วอะมันก็หลับไปแหละแต่ว่าเรากำลังจะบอกว่าไอ้เจ้าตัวความที่มันไม่เสมอต้นเสมอปลายเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกระแวงนะคะระแวงว่าเราเนี่ยได้ยินในสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่าด้วยความที่เขาขาดสติเขาเกลียดเราเขาอิจฉาหรือเขาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขานินทาเราไปจบแล้วค่ะปล่อยจนเต็มที่จนมันไม่มีอะไรจะออกมาแล้วอะแล้วเขาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเรานอนอยู่ข้างๆพอเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาก็มาถามนอนหลับสบายไหมเพื่อที่จะเช็คว่าเราได้ยินหรือเปล่าในสิ่งที่เขาพูดนี่แหละค่ะเมื่อวานที่เราคุยกันเรื่องของกำลังนะคะสังคหะนะสังคหะพละกำลังที่มันจะยึดเหนี่ยวหัวใจคนเอาไว้ได้เนี่ยก่อนที่คุณจะยึดเหนี่ยวหัวใจใครได้เนี่ยคุณต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายอะหลุดเลยค่ะหัวใจเราเนี่ยหลุดออกจากเขาเลยจากที่เราแบบก็รู้สึกลึกๆอยู่ว่าเขาอาจจะไม่ชอบเรานะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคบกันไปเนี่ยนานๆเนี่ยเขาคงจะเห็นว่าเราเป็นคนยังไงเราจริงใจพยายามจะฉายความจริงใจให้เขาเห็นเผื่อว่าเขาเห็นแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนใจแต่ผลไม่เป็นอย่างนั้นเลยหนักกว่านั้นยิ่งเข้าใกล้เนี่ยมันเหมือนกับคนเกลียดอะไรแต่มันยิ่งใกล้ยิ่งเกลียดอะค่ะมันรู้สึกว่าเราเนี่ยพลาดไปก็เลยตอนนั้นก็โทรศัพท์ให้คนรู้จักมารับกลับไม่ได้กลับพร้อมกับเขาแต่ก็ไม่ได้บอกว่าโกรธนะคะแต่ว่าก็เลยอ้างเหตุผลอื่นว่าจะไปธุระที่อื่นจะไปทำอย่างอื่นต่อเลยก็ให้คนที่รู้จักกันเนี่ยมารับกลับตอนกลับนะคะตอนไปกับเขาอะค่ะแต่ตอนกลับไม่ได้กลับกับเขาอีกอย่างนึงเขาเกลียดเราซะขนาดนั้นน่ะมันเราทำตัวไม่ถูกอะตอนนั้นอายุก็ไม่เยอะค่ะ
ยังเป็นช่วงเรียนอยู่เขาเกลียดเราค่ะเราไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาอ่ะเราไม่กล้าที่จะเริ่มต้นคุยอะไรเลยเพราะเรารู้สึกว่าพูดอะไรไปเนี่ยเขาก็ต้องเกลียดเราอยู่แล้วพูดอะไรไปเล่าอะไรไปเนี่ยคือคนเกลียดกันเนี่ยเรื่องที่เล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยเขาก็เอาไปพูดที่เสียให้เสียได้แต่ถ้าเราเล่าเรื่องปัญหาของเราเล่าเรื่องเสียของเราเนี่ยเขาก็ยิ่งไปใส่ไฟเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เกลียดกันเนี่ยมีอะไรอย่าไปพูดให้เขาฟังค่ะทำยังไงเนี่ยมันก็ไม่ดีหรอกมีอยู่ครั้งนึงใช้ทฤษฎีนี่แหละค่ะแล้วใช้ผิดอย่างที่ได้บอกไปว่าตัวเองชอบอ่านหนังสือจิตวิทยาตั้งแต่สมัยก่อนที่จะมาเรียนพุทธศาสนาแล้วมีคนอยู่คนหนึ่งอันนี้เล่าเพื่อที่จะดูจิตนะคะจิตที่มันเกิดขึ้นของเราเนี่ยว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนเพราะเราไม่เคยดูจิตของเราเลยในขณะที่เราดำเนินชีวิตมีคนอยู่คนหนึ่งเนี่ยแกเป็นลูกของคนรวยค่ะลูกของคนรวยแกก็ชอบคุยความรวยอ่ะของแกเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ฟังพอแกก็ถามเราคืนว่าที่บ้านเราเนี่ยอาชีพพ่อแม่อะไรเงี้ยก็คุยอ่ะก็คุยกันตอนนั้นอายุน่าจะประมาณ20กันกว่าๆนะคะเป็นรุ่นน้องอีกมหาวิทยาลัยนึงก็คุยกันพอเราคุยพ่อก็ถามเรื่องรายได้พ่อกับแม่เราอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นราชการนะคะแต่พ่อแม่เราเนี่ยเป็นค้าขายเนาะก็จะรายได้ดีหน่อยโอ้เขาทำเสียงนี้นะโอ้รายได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยไม่ใช่ละเขาก็เลยหลุดซุกเนี่ยพี่รายได้บ้านที่บ้านดีโน่จะหุ้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันเหมือนพอเรารู้แล้วว่าเขาเริ่มรู้สึกแบบว่ามันเป็นการพูดแข่งแล้วค่ะพอเราเริ่มพูดเขาจะพูดทับออกมาใหญ่เลยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันชอบคุยทับกันไปทับกันมาโดยธรรมชาติอะค่ะพอเรารู้ว่าเริ่มมีการคุยทับกันเนี่ยเราก็จะหนีการคุยทับกันโดยการลดตัวเองลงมาทันทีเลยอ๋อมันก็ไม่ได้แล้วกูค่าใช้จ่ายมันเยอะมันเหลือนิดเดียวอะไรเงี้ยพูดให้เขาสบายใจแต่จิตวิทยาอันเนี้ยมันใช้ไม่ได้ที่จะมาเล่ามันใช้ไม่ได้ค่ะการที่เราจะพยายามพูดลดกับคนขี้อิจฉาเนี่ยมันยิ่งถูกข่มค่ะคนขี้อิจฉาเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยอย่าไปพูดดีกว่าเขาเพราะเขาจะร้อนแต่อย่าไปลดเพราะเขาจะลบเราอีกเพราะจิตใจเขาไม่ดีไปแล้วไงพื้นฐานห่างๆค่ะห่างๆพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ให้เราคบคนพาลเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะทำให้เราเดือดร้อนอย่างเดียวมันเสียเวลาเราไปทะเลาะ กับคนพาลเราไปทะเลาะ กับคนมักโกรธเราไปทะเลาะ กับคนขี้ฉาพวกเนี้ยมันไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เราเนี่ยจะสร้างความดีแต่ถ้ามันหนีไม่ได้ก็ไม่ต้องหนีสมมุติมันต้องอยู่ในสังคมเดียวกับคนขี้อิจฉามันจะต้องอยู่ในสังคมเดียวกับคนตนหนีมันต้องอยู่ในสังคมเดียวกับคนเห็นแก่ตัวมันหนีไม่ได้เพราะเราต้องไปข้างหน้าสมมุติว่าเราจะเดินทางไปทิศเหนือและไอ้คนเนี้ยมันยืนขวางอยู่ทางทิศเหนือเนี่ยอันนี้เราไม่ไปค่ะต้องดูนะคะว่าตอนไหนเวลาไหนเราควรจะหนีเวลาไหนเราจะไม่ควรหนีถ้าเกิดเราจะไปทิศเหนือแล้วมันเดินอยู่ทางทิศเหนือนั่นคือสิ่งที่เราต้องผ่านค่ะแล้วในการผ่านของเราเนี่ยมันไม่ใช่เขาไม่ชนะเขามันต้องชนะใจตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างบารมีคือชนะใจตัวเองค่ะเจอปัญหาใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่กลับมาชนะใจตัวเองให้ได้ซะก่อนพอเราชนะใจตัวเองได้ปุ๊บเนี่ยปัญหาที่ใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีความหมายไม่เป็นปัญหาของเขาค่ะไม่ใช่ปัญหาของเราไม่มีความหมายเลยเขาจะเต้นแรงเต้นกาเป็นอะไรมันก็เรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราเพียงแค่เราชนะใจตัวเราเองได้เนี่ยเราก็เดินหน้าต่อของเราค่ะมีอะไรที่มันจำเป็นที่เราสำคัญเราก็ทำเลยค่ะมันมีความสุขยิ่งคนขี้อิจฉาเนี่ยจะมีคุณสมบัติอยู่อย่างนึงคือเขาจะเห็นเรามีความสุขไม่ได้ แล้วเราก็ไม่รู้ทำยังไงมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานี่ไงคะที่กำลังจะบอกมันเป็นเรื่องของเขาค่ะไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปดูแลใครขนาดนั้นทั้งชีวิตแต่เราก็อย่าไปทำให้เขาอิจฉาคือถ้าเรามีเจตนาทำให้คนคนหนึ่งที่เป็นคนขี้อิจฉาเราแสดงว่าจิตใจเราก็ไม่ดีเราต้องวางใจเป็นนึกถึงคำว่าวางใจเป็นก็คือวางให้มันเป็นกุศลแล้วก็วางในจุดที่มันเป็นประโยชน์
วางในจุดที่มันพัฒนาตัวเองเราต้องดูว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราดีขึ้นหรือเราแย่ลงคำว่าดีขึ้นหรือแย่ลงไม่ใช่มีชื่อเสียงขึ้นกว่าเดิมไหมมีมวลชนมากกว่าเดิมไหมมีเงินมากกว่าเดิมไหมถ้าดีขึ้นแบบนี้เนี่ยในพุทธศาสนาของเราไม่ได้เป็นตัวชี้วัดแต่คำว่าดีขึ้นในที่นี้เนี่ยหมายถึงใจของเราเนี่ยมันเบาขึ้นไหมมันกิเลสลดลงไหมมันมีความเมตตาเพิ่มขึ้นไหมมันมีสติเพิ่มขึ้นไหมมันมีปัญญาเพิ่มขึ้นไหมยกตัวอย่างเช่นตัวเองเคยพูดถึงเรื่องของเมื่อวานพูดให้น้องที่มาปฏิบัติธรรมค่ะฟังน้องก็เป็นเด็กเขาเพิ่งมาปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็บางทีมันก็ทรมานเนาะเด็กมาปิดวาจาท่ามกลางเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันมาด้วยกัน2คนเขาต้องปิดวาจาเขาก็คุยกันแหละอดไม่ได้อะแต่เราก็ไม่ถึงขนาดห้ามคุยกันนะแต่มันก็พยายามอยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดเขาก็คุยกันเราก็เลยอธิบายให้ฟังว่าการทำความดีเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันจะเป็นความสุขในขณะนั้นแต่เมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยหรือในขณะที่เราทำเนี่ยมันจะมีความสุขท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยท่านเป็นคนที่ทำทานเก่งมากทำซะจนหมดเนื้อหมดตัวซึ่งทางโลกเนี่ยเขาก็จะมองว่าโหมันฉลาดหรือเปล่าไว้เนี่ยภาษาบ้านเรานะคะถ้าเราคุยกันแบบบ้านเราเนี่ยโหทำจนตัวเองไม่มีจะกินยิ่งคนที่แบบเห็นทรัพย์สินเงินทองเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยเจอคนทำจนไม่มีจะกินเนี่ยก็จะพูดตัวเองก็เคยเจอนะคะคนมาพูดแบบนี้สมัยที่แบบรายได้บ้านเยอะมากค่ะพอเราอยู่วัดเนี่ยเมื่อก่อนค้าขายอยู่กับโรงพยาบาลมันจะมีการตัดเงินเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือก็จะตัดคืนให้เราทุกวันค่ะร้านอยู่ที่โรงพยาบาลพอตัดเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะพอตัดเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยเงินเราจะมีเนี่ยกับในบัญชีเนี่ยเข้าทุกวันแต่เราก็ทำบุญหมดทำนู่นทำนี่ทำแบบจนอยู่นี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วรายได้ที่เราเห็นหน้าเฟซอะค่ะที่มีร้านค้าเนี่ยรายได้ไม่ได้เป็นแบบนั้นชีวิตมันก็เปลี่ยนไปเราอยากจะได้อะไรเนี่ยเราไม่ได้ได้ทันทีอ่ะมันจะต้องคิดดีๆหน่อยว่าเราจะซื้อไหมหรือจะไม่ซื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็โชคดีที่ยังมีผู้ที่สนับสนุนอย่างวันสองวันเมื่อวานนะคะต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณฟางบงกตนะคะท่านก็จะเรียกว่าร่วมบุญกับกิจกรรมแล้วก็ทำสิ่งต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วคุณฟางให้ส่วนตัวมานะคะให้ส่วนตัวมาแต่ว่าก็เอาทำบุญนะคะปกติก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วชีวิตมันไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวค่ะแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรก็เสื้อผ้าเก่าๆที่มีอยู่ก็ไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มขึ้นนอกจากโอกาสสำคัญเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้มีอะไรมากมายก็ที่ให้ส่วนตัวมาก็คือทำบุญผมว่าชอบทำบุญเลยค่ะถ้าไม่มีเงินทำบุญเนี่ยก็จะแบบเราไม่มีเงินทำบุญอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มันก็แบบถึงเวลาก็มีคนให้มานะคุณฟางก็จะให้มาประจำเสมอต้องขอบคุณแล้วก็ขออนุโมทนาบุญนะคะแต่ว่าไม่ให้โพสต์คนก็เลยสงสัยบางทีว่าเอาเงินที่ไหนมาทำบุญอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีผู้ที่สนับสนุนหลายท่านอยู่อย่างท่านอาจารย์พิชิตเนี่ยก็วันที่22นี้ค่ะอาจารย์พิชิตท่านก็เชิญให้ไปบรรยายที่บ้านซึ่งท่านทำเป็นสถานที่สำหรับห้องประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเชิญให้ไปบรรยายก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะเชิญทั่วไปด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวคงจะได้คุยกันนะคะที่สมุทรปราการค่ะนะคะจะเข้ากรุงเทพอีกครั้งนึงวันที่22กันยาทีนี้คุยต่อนะคุยต่อว่าคือด้วยความที่เราเนี่ยบางทีมันมีอุปสรรคเนี่ยท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยท่านไม่ได้เคยรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันจะเป็นความโง่แต่ท่านสละไงคะท่านสละจนเทวดาเนี่ยที่ซุ้มประตูบ้านท่านเนี่ยมาเตือนเลยนะเทวดานะคะเทวดาก็ชอบทำบุญเหมือนกันนะก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันมากไปหรือเปล่าเนี่ยทวารเราเนี่ยเทวดาก็บอกเฮ้ยมันมากไปหรือเปล่าเนี่ยเทวดาก็มาเตือนท่าน
ท่านทำแบบเนี้ยท่านหยุดเถอะเบาๆหน่อยก็ได้โอ้โหขัดใจนะคะคนแบบชอบทำบุญอะจะลืมนะคะว่าท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยถึงจะเป็นพระโสดาบันก็ยังมีโทสะอยู่อาจารย์ธรรมวลีนึกถึงตัวเองเลยค่ะตัวเองมีเรื่องอยู่เรื่องนึงเมื่อประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกนานๆจะเคืองสักทีนึงนะคะนานๆจะเคืองสักทีนึงเหตุผลที่เคืองก็คล้ายๆกับท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีเลยก็คือเราจะทำความดีอ่ะแล้วมาขัดอ่ะขัดแบบเสียมารยาทด้วยไงคะคือถ้าแค่ห้ามเราเนี่ยเราก็ยังทำต่อได้ไงคือโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเขาห้ามเราเนี่ยเราก็แค่แบบเฮ้ยไม่อย่ามายุ่งกับฉันแล้วเราก็ทำของเราต่อมันได้ไงแต่นี่คือเสียมารยาทเลยคนที่เสียมารยาทคนนี้ตอนนี้ไม่ได้คุยไม่ได้อยู่ในเฟซบุ๊กแล้วนะคะตัดออกจากกันไปเรียบร้อยแล้วคือถึงขนาดเอาของของเราที่เราจะทำเนี่ยออกจากตัวเราไปแต่เขาก็พูดแบบเขาเรียกว่าเสียมารยาทแบบหักดิบเราอะซึ่งนึกถึงท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเลยค่ะอารมณ์นั้นเลยค่ะท่านญาติธรรมที่กำลังฟังอยู่อารมณ์นั้นเลยค่ะอารมณ์ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเลยเราจะทำความดีอะแต่ท่านอนาถเนี่ยท่านโชคดีกว่าเรามีบุญกว่าเราตรงที่ว่ามันไม่มีใครมาบังคับมันไม่พอใจแล้วนะแต่ว่าท่านอนาถไล่เลยค่ะไล่ตะเพิดเทวดาอยู่บ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่ได้เลยเมื่อเธอไม่เข้าใจฉันก็ไม่ต้องอยู่บ้านเดียวกันแบบนั้นไปออกไปจากซุ้มประตูบ้านนี้แต่เราตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์มันไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะเขาห้ามเราก็เริ่มหงุดหงิดแล้วนะนิดนึงเอ้ยมายุ่งอะไรกับเราวะหน้าที่ตัวเองก็ไม่ใช่มายุ่งกับเราทำไมวะเนี่ยอะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยเริ่มหงุดหงิดทำไมไม่ไปพ้นเราสักทีวะอะไรเงี้ยจนเราไปหาคนที่พอจะมีอำนาจให้ช่วยเราว่าเอาคนเนี้ยไปให้ไกลๆเราหน่อยได้ไหมเราจะทำของเรามายุ่งกับเราทำไมอะไรเงี้ยปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยที่มันรู้สึกไม่พอใจเนี่ยมากกว่านั้นก็คือคนที่มีอำนาจดันตวาดกลับคนที่มีอำนาจตวาดกลับค่ะบอกเอ้ยไปยุ่งอะไรทำไมกับยุ่งเลยเขาอะไรเงี้ยเราก็เอ้าเฮ้ยเราเนี่ยโดนก้าวไก่เราโดนเบียดเบียนใจของเราเนี่ยเหมือนกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่อยากจะทำความดีค่ะเราไปขอความช่วยเหลือแล้วนะกับตวาดเรากลับมาเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะผลประโยชน์อะไรสักบางสิ่งบางอย่างของเขาอะสวัสดีค่ะพี่ตอมเดี๋ยวเจอกันค่ะนะคะอาจจะเป็นผลประโยชน์อะไรของเขาสักอย่างนึงที่เขาหวังอะมันทำให้เขาขาดสติว่าอะไรถูกอะไรผิดแทนที่เขาจะเตือนกันว่าอันนี้ไม่น่ามาก้าวก่ายนะแต่ตอนนั้นก็เตือนอยู่นะคะตอนหลังเนี่ยแต่ว่าไปฟังเหตุผลว่าคนคนนี้เขาเป็นห่วงเราแต่ความจริงเนี่ยมันเป็นมารยาทค่ะก็ปรากฏว่าพอเราไปบอกขอความช่วยเหลือเขาตวาดเรากลับมาเราก็ยิ่งเสียความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนั้นเป็นการทำบุญนะคะเฮ้ยเราจะทำบุญของเราเงินก็เงินของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมถึงทำกับเราแบบนี้อ่ะท่านเราไม่เหมือนกับท่านอนาถาเป็นที่กาเศรษฐีตรงนี้เราโดนแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วเขาเอาของที่เราต้องการทำเนี่ยไปเลยหยุดเหมือนกับเด็กอ่ะเด็กกำลังเล่นของเล่นอยู่อ่ะแล้วคุณก็แย่งของเล่นเด็กคนนั้นไปอะค่ะเด็กมันก็จะร้องไห้อ่ะโดยธรรมชาตินึกถึงบรรยากาศได้ใช่ไหมคะเด็กกำลังเล่นของเล่นกำลังมีความสุขเด็กมันหวังว่าจะเล่นมันรู้แล้วว่านี่ของเขาเนี่ยแล้วคุณไปแย่งของเขามาค่ะมันก็ร้องอ่ะอารมณ์มันก็คือขัดใจอ่ะขัดใจทีนี้นึกถึงท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าท่านไล่เทวดาเนี่ยออกจากซุ้มประตูไปเลยพอไล่เทวดาออกจากซุ้มประตูไปเนี่ยท่านก็มีความมั่นใจอ่ะนี่ค่ะเรากำลังพูดถึงความมั่นใจในการทำความดีเนี่ยท่านมีความมั่นใจในการทำความดีเนี่ยสูงมากจนไม่ได้แคร์ใครอ่ะใครจะว่ายังไงว่าโง่ว่าอะไรแต่เราทุกวันนี้ทำความดีคนนั้นเขาจะมองเราว่าเป็นยังไงคนนี้จะมองว่าเราเป็นยังไงความดีของเรามันก็เลยไปอยู่กับคนอื่นมันไม่ได้อยู่กับตัวเราเองค่ะเราขาดความมั่นใจในตัวเองทีนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีถามว่าคนที่เป็นเศรษฐีก่อนอันนี้หลักความจริงก่อนเพราะทุกคนชอบฟังแล้วผ่านๆไปคิดไม่ละเอียดคนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยมันต้องกินดีอยู่ดีถูกไหมถูกต้องไหมคะ
ปรากฏว่าเศรษฐีเนี่ยต้องกินข้าวกับน้ำต้มผักดองถามว่าข้าวกับน้ำต้มผักดองเนี่ยมันมีความสุขหรือมีความทุกข์ถ้าเป็นเราเราก็บอกว่าโอ้โหตายแล้วเราเคยกินดีอยู่ดีขนาดนั้นน่ะต้องว่าอดๆอยากๆอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันพลาดไปแล้วฉันไม่น่าเลยทำอะไรขนาดนี้ฉันพลาดไปแล้วแต่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีภูมิใจค่ะหัวใจแบบนี้มันจะเกิดได้เฉพาะคนที่ตั้งใจทำความดีจริงๆแล้วเราก็จะหยั่งถึงหัวใจของเขาไม่ได้คุณจะไปคิดแทนเขาสิคะว่าคุณลำบากแล้วคนอื่นเขาจะลำบากมันไม่ใช่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีภูมิใจค่ะเออมันสละไปหมดแล้วอะภูมิใจในการทำความดีของตัวเองที่มันไม่ตนีนี่แหละค่ะมันสามารถอยู่ได้ท่ามกลางความลำบากทั้งที่คนอื่นมองว่าลำบากแต่คนที่มีหัวใจแน่วแน่ในการทำความดีเนี่ยมันมีความสุขคนอื่นเนี่ยมองเข้ามาเนี่ยโอ้โหมันลำบากมันน่าสงสารมันน่าสงเพชไปๆมาๆเนี่ยเขาเองเนี่ยยังมีชีวิตที่ดีกว่าเศรษฐีอีกดูสิเศรษฐีต้องมากินน้ำต้มผักดองแต่ปรากฏว่าเขาเองเขายังกินดีอยู่เลยเพราะว่าเขายังใช้เงินเป็นฉันบริหารจัดการชีวิตฉันเป็นฉันก็เลยกินดีอยู่ดีไม่เหมือนกับเศรษฐีนี่ไม่ฉลาดเลยเนี่ยทำบุญจนหมดเนื้อหมดตัวเห็นไหมล่ะลำบากเทวดาก็ยังมาเตือนแต่เพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่เข้าใจอุดมการณ์ของพระอริยะบุคคลเราไม่เข้าใจอุดมการณ์ของพระอริยะบุคคลเราไม่เข้าใจอุดมการณ์ของคนที่เขามีปัญญาเขากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเขาเป็นเหมือนคุณเนี่ยเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะคะชีวิตมันต้องไม่เหมือนค่ะทีนี้ก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เทวดาก็ไปดลใจจะบอกว่าดลใจก็ไม่ใช่อ่ะมันก็เป็นบุญของท่านที่ท่านสละไว้มากอ่ะคนที่เคยเป็นหนี้เป็นสินกู้ยืมเงินท่านไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาคืนให้ท่านเนี่ยท่านรวยกว่าเดิมอีกหลายเท่าเลยแต่ในการทำความดีเนี่ยมันก็ต้องมีความอดทนเพราะฉะนั้นก็เลยคุยกับน้องเขาไว้น้องที่เขามาปฏิบัติธรรมอันนี้กลับมาที่ปฏิบัติธรรมก็เลยบอกว่าในขณะที่เราเนี่ยปฏิบัติธรรมเหลือเวลาแค่3วันการพูดการคุยเนี่ยมันเป็นความสุขของคนทั่วๆไปเจอใครก็อยากจะคุยอยากจะเล่นอยากจะกินอยากจะนอนอยากจะอะไรมันเป็นความสุขแต่ถ้าเกิดการยอมสละความสุขเล็กๆน้อยๆแบบนี้แล้วเราลองไม่คุยดูสิเราลองกินแล้วเนี่ยปกติเนี่ยกินก็ต้องหูบางคนเนี่ยกินแล้วก็ตักใส่ปากทำยังไงตั้งสติขึ้นมามีสติในการตักมีสติในการยกมีสติในการเอาของใส่ไปในปากมีสติในการดึงมีสติในการลงเราก็จะบอกว่าเฮ้ยโอ้โหมันทรมานค่ะอาจารย์มันกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันทรมานมันไม่อร่อยอ่ะแบบนี้มันกินไม่อร่อยอ่ะอ่ะก็เลยถามว่าจุดหมายของเราในขณะที่เรามาที่นี่เนี่ยหรือที่เรากินเนี่ยเรามาทำอะไรกันเรามาฝึกจิตเรามาปฏิบัติให้จิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นเรามาฝึกให้ใจของเราเนี่ยมันเย็นขึ้นมันร้อนน้อยลงถูกต้องไหมอ่ะในเมื่อเราดูวัตถุประสงค์ของเราได้แล้วเรากลับมาดูวิธีการปฏิบัติว่าตราบใดที่เรายังเอาใจตัวเองอยู่เนี่ยใจของเราอยากจะทำยังไงก็ทำตามนั้นเนี่ยมันจะได้ฝึกตรงไหนอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกับชีวิตเดิมๆที่เราเคยเป็นอยู่แค่เปลี่ยนที่นอนเองนะมันคือการเปลี่ยนที่นอนดีๆนี่แหละค่ะมันไม่ได้ฝึกอะไรเลยแต่สมมติว่าตอนที่เรากินข้าวเนี่ยก็เลยถามว่าตอนกินข้าวเราต้องกำหนดเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกไม่อร่อยกินแล้วมันไม่อร่อยอะค่ะความอร่อยมันหายไปเลยต้องกินเร็วๆกินมีความสุขถึงจะอร่อยบอกว่าแล้วความอร่อยหายไปเนี่ยมีอะไรได้มาเพิ่มขึ้นระหว่างความอร่อยที่มันหายไปเนี่ยกับสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นเราได้อะไรได้สติเห็นใจเลยค่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่เคยรู้เลยว่าพอตักข้าวเข้าไปในปากปุ๊บเนี่ยบอกเขาว่าโ
พอเอาข้าวใส่ปากปุ๊บเนี่ยดึงช้อนออกมาเนี่ยวางให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วค่อยกำหนดเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวทุกคนฟังแล้วเนี่ยยิ่งคนไม่เคยปฏิบัติเลยเนี่ยจะนึกไม่ออกเลยค่ะเพราะเราไม่เคยทำแต่พอคนลองปฏิบัติดูเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าหนูเห็นตัวเองเลยพอหนูดึงช้อนออกเนี่ยปากมันจะเคี้ยวทันทีเลยแต่เขาบอกว่าแกบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าก็คืออาจารย์นี่แหละค่ะบอกว่าห้ามเคี้ยวอย่าเพิ่งรีบเคี้ยวเอามือวางจนถึงช้อนถึงชามที่เรากินข้าวซะก่อนแล้วเราค่อยเริ่มเคี้ยวทีละคำทีละคำทีละคำความอร่อยหายไปค่ะแต่สิ่งที่เราเห็นมากขึ้นก็คือจิตของเรามันกำลังทำงานให้เราเห็นแล้วใจร้อนที่ผ่านมาที่เรากินรีบ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 อยู่น่ะเพราะใจของเราเนี่ยมันร้อนแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไม่สับสนว่าเราต้องยอมสูญเสียอะไรบ้างคือทุกวันนี้คนที่สร้างบารมีเนี่ยมันเหมือนจะเอาอย่างเดียวบุญก็จะเอาความสุขก็จะเอาถามว่าได้ไหมก็ได้ไงก็ได้ตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกับที่เมื่อเช้าเมื่อวานได้โพสต์ไปในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าตัวเองเนี่ยพยายามที่จะทำบุญทุกวันถึงไม่ได้ใช้เงินก็ทำเรามีสิ่งไหนเราก็เอาสิ่งนั้นทำคนที่มีความเมตตาก็ต้องเอาความเมตตาทำบุญความเมตตาทำบุญไม่ยากค่ะทำบุญกับคนทั่วไปที่เข้ามาหาเรานั่นแหละทำบุญกับสัตว์ทั่วไปที่เข้ามาหาเราความเมตตาคือความปรารถนาดีเพียงแค่นี้ชีวิตเราเนี่ยก็มีความสุขละทำบุญด้วยความอดทนอดทนค่ะความอดทนเนี่ยมันจะทำให้เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่เกิดปัญหาทำบุญด้วยความอดทนอดกั้นกับกิเลสตัวเองแล้วก็กิเลสของคนอื่นที่มันมาก้าวก่ายเราบางครั้งเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาก็ไม่มีสติเลยเขามาก้าวก่ายเราเนี่ยเราควรทำยังไงกับการถูกกระทบแล้วก็ก้าวก่ายแบบนั้นอย่างที่ได้พูดไปว่าตัวเองเหมือนกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีครั้งที่เทวดามาเตือนนะคะเคืองนะรู้สึกหงุดหงิดแล้วรู้สึกรำคาญคนที่มาเตือนมากเลยตอนนั้นนึกในใจว่ามายุ่งกับเราทำไมวะอารมณ์นะมายุ่งกับเราทำไมเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยไปยุ่งกับเจ้าของเลยเนี่ยมายุ่งกับเราทำไมวะเนี่ยอารมณ์นั้นเลยนะคะยุ่งไม่พอก้าวก่ายอีกอะไรอย่างเงี้ยคนนี้มันยังไงกันแน่แล้วพอเราไม่ทำตามเนี่ยก็ไปพูดกับคนอื่นอีกว่าตัวเองเป็นคนปรารถนาดีเป็นคนหวังดีเจ้าของดูเป็นคนดีอีกโอ้โหตายแล้วเราคบไปแล้วเราจะลำบากไหมเลิกคบดีกว่าเพราะอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมาหวังดีกับเราอีกแล้วเราไม่ทำตามก็จะไปพูดอีกไม่จบค่ะเลิกคบค่ะนะคะมันเสียเวลาค่ะเพราะว่าทุกคนมันมีเส้นทางของตัวเองอยู่แล้วเราไม่มีเวลาที่จะไปนั่งเอาใจใครตลอดชีวิตเพราะเราไม่ได้หวังผลประโยชน์จากใครเพราะว่าในพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนประโยชน์อยู่3ระดับท่านจะติดตามฟังนะคะประโยชน์3ระดับเนี้ยไม่มีใครทำให้เราได้เลยมีแต่ตัวเราเองนี่แหละค่ะที่จะต้องทำให้กับตัวเอง 1. ทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ประโยชน์เพื่อตัวเองขอบคุณมากค่ะคุณอ้อยสวัสดีค่ะประโยชน์เพื่อตัวเองประโยชน์เพื่อตัวเองก็คือบุญคนไม่มีบุญก็จะไม่มีทางประสบความสำเร็จในชีวิตที่มันมีความสุขวงเล็บข้างหลังเพราะว่าเราจะเห็นว่าคนหลายคนเหมือนจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่หาความสุขไม่ได้เราจะเห็นคนหลายคนเลยมีเงินมีอำนาจมีทุกอย่างอ่ะมีเงินก็ต้องวิ่งหาคนนั้นวิ่งหาคนนี้เอาใจคนนั้นเอาใจคนนี้จิตมันไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะจิตมันดิ้นมันโหยหาจิตมันเหมือนกับคือร่างกายเหมือนเทวดาค่ะแต่จิตใจเป็นเปรตก็มีต้องขออภัยนะคะที่จะต้องพูดแบบนี้เพราะว่ามันมีเปรตประเภทนึงที่มันเหมือนกับกลางคืนอยู่บนสวรรค์กลางวันอยู่ในนรกเงี้ยมีค่ะ
พราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเคยเห็นคนที่เป็นคนที่เหมือนกับมีทุกสิ่งทุกอย่างมีเงินมีทองมีสารพัดเลยค่ะแต่ว่ากับวิ่งหาความอยากของตัวเองเนี่ยไม่จบไม่สิ้นมันไม่ได้อะมันไม่ได้มันโหยหามันขาดความเป็นตัวของตัวเองมันขาดไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีเปรตประเภทนี้อยู่นะคะเปรตประเภทที่ยังแบบมีความอยากอ่ะเพราะคนที่ตายไปเพราะความอยากเนี่ยแต่เขาก็มีบุญเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นเปรตประเภทนี้มันน่ากลัวอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยในความหมายของพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนที่รวยคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีหรือคนที่มีอะไรแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่รวยจะผิดนะคะคนที่รวยเนี่ยก็ถือว่าเขาเก่งอ่ะก็ต้องชื่นชมค่ะบางทีเราไปดูถูกเขาคืนอีกเฮ้ยรวยก็มีความทุกข์อยู่ไม่ค่ะ เราแค่พูดถึงเนื้อหาอย่างที่ได้อธิบายไปในช่วงต้นของรายการว่านักจิตวิทยาเนี่ยเขาจะอ่านทุกอย่างเนี่ยตรงตามความเป็นจริงแต่เขาไม่ได้เอาใจเนี่ยเข้าไปว่าฉันชอบแบบนี้หรือฉันไม่ชอบแบบนี้กำลังพูดเนื้อหาตามเนื้อหาที่มันเป็นเนื้อหามันเป็นแบบนี้คนแบบนี้มันเป็นแบบนี้นะคะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ความสุขที่เบื้องต้นก็คือทิฏฐะธรรมิกัตถประโยชน์มันจะได้กับตัวเราเพราะฉะนั้นตัวเราต้องทำให้กับตัวเราเองค่ะสองประโยชน์สัมปายิกัตถะประโยชน์คือประโยชน์ท่ามกลางถ้าปัจจุบันนี้เราทำดีเรามีใจเป็นกุศลเราคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยชาติหน้าเนี่ยก็การันตีได้ว่าเราเนี่ยจะไม่เกิดความทุกข์หรือเราจะกลายไปเป็นเปรตเปรตที่มีความอยากหิวมันถึงจุดนึงแล้วเนี่ยมันมีจุดที่มันมีทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะแต่ใจมันยังโหยหาอยู่เนี่ยอันนี้น่ากลัวนะมีทุกอย่างแล้วแต่ใจมันเหมือนกับไม่เป็นตัวของตัวเองค่ะมันวิ่งหาการยอมรับวิ่งหาความสำเร็จให้กับตัวเองซึ่งบอกได้เลยว่าการยอมรับต่างๆเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากการยอมรับที่เกิดขึ้นจากจริงๆอาจจะเกิดขึ้นจากความดีอาจจะเกิดขึ้นจากความเก่งอาจจะเกิดขึ้นจากการช่วยเหลือคนอื่นที่มันมีกำลังพอแล้วมันสามารถที่จะซื้อหัวใจของคนที่เขาเป็นบัณฑิตได้แต่ถ้าเกิดคุณจะซื้อหัวใจของคนที่เขาเป็นคนโลภหรือผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันก็ได้อยู่แล้วมันเรื่องปกติมันเป็นคนละส่วนกันนะคะแต่ถามว่าคนที่เขาเป็นบัณฑิตเนี่ยเขามองคนออกเนี่ยเขาจะยอมให้คุณซื้อไหมเป็นไปไม่ได้เขาก็รู้แล้วมันเสียเวลาเขาก็จะไม่คบอีกต่างหากนะคะส่วนประโยชน์ชั้นที่3ก็คือปรมัตถประโยชน์ปรมัตถประโยชน์เนี่ยก็คือประโยชน์ขั้นสูงสุดค่ะเมื่อเราทำความดีในขั้นต้นเมื่อเราทำความดีในท่ามกลางแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นบารมีพอเรามีความมั่นใจเต็มที่แล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยที่มันอยู่ในความรู้สึกที่ใจเราที่ดีๆเนี่ยมันจะมีกำลังพอที่จะไม่ว่าอะไรจะเข้ามาค่ะถึงเราจะยังไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยมันจะไม่หวั่นไหวเลยกับสิ่งที่เข้ามาเพราะเรารู้แล้วว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดมันจะไม่หวั่นไหวอะใครจะว่ายังไงจะพูดยังไงเรามันไม่ได้มีผลนะคะมันจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองตราบใดที่เรายังรักตัวเองอย่างผิดๆอยู่เนี่ยเราจะต้องปกป้องตัวเองอย่างผิดๆอยู่อย่างนั้นเดินหน้าค่ะเราต้องดูว่าเวลาชีวิตของเราที่เหลืออยู่เนี่ยมันเหลือมากพอที่เราจะไปตามแก้ตัวไหมหรือไปตามให้คนอื่นเขารักเราไหมสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือเราต้องรักตัวเราเองให้ได้รักตัวเองอย่างถูกๆให้เรามีความคิดดีพูดดีทำดีรักตัวเองแบบเนี้ยถึงจะไม่มีใครรักเราเลยเนี่ยเราก็จะสามารถปกป้องตัวเองของเราเนี่ยไม่ให้ทุกข์ทั้งชาตินี้ชาติหน้าแล้วก็ชาติต่อไปจนถึงทางมรรคผลนิพพานอันนี้ก็เรียกว่ารักแท้ค่ะนะรักแท้รักแท้ไม่ต้องไปหาที่ไหนค่ะกลับมาหาที่ตัวเองก่อนแล้ววันหนึ่งถ้าเรารักตัวเองได้เนี่ยเราจะรักคนอื่นเป็นเมื่อเรารักคนอื่นเป็นเราจะได้รับความรักเองโดยที่เราไม่ต้องไปเรียกร้องค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าธรรมาน2จังหวัดตาก
กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ชลิตค่ะวงสกุลค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณจากจังหวัดอุทัยธานีให้ทุกๆสถานีและขอบคุณญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ